ประจักษ์อย่างแท้จริงว่าสิ่งที่ท่านทำในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วท่านบอกผมว่าท่านทำมาปีนี้เป็นปีที่12นะครับมันเป็นความสวยงามจริงๆมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆและที่สำคัญที่สุดวันนี้เวลานี้มันเป็นสิ่งที่ดีงามเหลือเกินที่ท่านได้นำสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนคนไทยทั้งหลายทั้งมวลมารวมกันไว้หน้าที่แห่งนี้อย่างสมบูรณ์มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นชาติไทยความเป็นชาติไทยคือการเอาพี่น้องคนไทยทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทุกหมู่ทุกเหล่านั้นนี่คือเรื่องของความเป็นชาตินำเอาศาสนามาจัดกิจกรรมวันนี้กิจกรรมหลักๆเลยก็คือกิจกรรมในการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระองค์ท่านนั้นถือว่าเป็นพ่อของแผ่นดินอันดับที่สองก็คือเป็นการที่ทำบุญถวายพระราชกุศลแด่พระบุรพมหากษัตราธิราชเจ้าอีก10พระองค์ของประเทศไทยของเราตั้งแต่สมัยอยุธยาขึ้นมาเลยก็ว่าได้จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์อันเป็นปัจจุบันและประการที่สามก็คือเป็นการทำพิธีปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นการรวบรวมทั้ง3สิ่งนี้เอาไว้ในที่เดียวกันอย่างเหมาะสมสวยงามที่สุดนี่คือในเรื่องของการเชื่อมโยงของสถาบันพุทธศาสนาไปสู่สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้งปวงวันนี้คือวันที่4เป็นวันก่อนวันที่5คือวันพรุ่งนี้วันที่5ของทุกปีพวกเราทุกคนณที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นภิกษุไม่ว่าจะเป็นอุบาสกไม่ว่าจะเป็นอุบาสิกาไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเราทุกคนณที่แห่งนี้นั้นเป็นคน2แผ่นดินเราเกิดในรัชกาลที่9ทุกคนตลอด70ปีของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงครองราชย์มานั้นเราคงไม่ต้องพูดเราคงไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งสิ้นว่าพระองค์ท่านได้ทำอะไรไว้ให้กับแผ่นดินไทยพระองค์ท่านได้ทำอะไรไว้กับคนไทยบ้างโดยเฉพาะจังหวัดเลยของเรานั้นพระองค์ท่านตั้งแต่ปีพ.ศ. 2498ที่ท่านเสด็จมาจังหวัดเลยเป็นครั้งแรกและเสด็จมาอีก5ครั้งเป็น6ครั้งด้วยกันนั่นนี่คือสิ่งที่คนไทยทั้งหลายทั้งมวลนั้นจะต้องจดจำเอาไว้ให้ได้ว่านี่คือสถาบันที่ทรงคุณอันประเสริฐที่สุดสำหรับคนไทยประเทศไทยเรานั้นถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มเป็นประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีย้อนหลังไป783ปีนั้นเนี่ยจากสุโขทัยจนกระทั่งมาถึงรัตนโกสินทร์ในวันนี้ถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์บอกได้เลยว่าประเทศไทยคงไม่อยู่อย่างนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าที่ของคนไทยทั้งหลายทั้งปวงทั้งมวลนั้นก็คือต้องเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เหมือนกับที่พวกเราทุกคนทำกันปฏิบัติกันในวันนี้เป็นภาพที่สวยงามเหลือเกินครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่พระครูอุดมวรานุวัฒน์ท่านได้นำเจริญจิตภาวนานั้นไฟทุกดวงดับหมดเหลือแต่เทียนที่จุดข้างๆพวกเราทุกคนเปรียบเสมือนเป็นแสงสว่างที่นำทางพวกเราทุกคนเดินไปสู่หนทางอันก้าวไกลไปในภายภาคหน้านะครับขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านนั้นได้จดจำเรื่องราวต่างๆในวันนี้เอาไว้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันที่5คือวันพ่อแห่งแผ่นดินเป็นวันที่พวกเราคุ้นเคยกันมานานแสนนานพี่น้องประชาชนชาวอำเภอวังสะพุงที่เคารพรักทุกท่านครับเราสามารถไปร่วมกันแสดงความรำลึกถึงพระองค์ท่านได้อีกครั้งหนึ่งในส่วนของอำเภอวังสะพุงขอเชิญตั้งแต่เช้ามีพิธีตักทำบุญตักบาตรที่หน้าว่าที่ว่าที่หน้าที่ว่าการอำเภอหลังจากนั้นจะเป็นพิธีถวาย
ผ่านพุ่มผ่านดอกไม้ถวายราชสักการะในตอนสายๆและพิธีถวายบังคมตอนเย็นขอเชิญอีกสักครั้งณที่ที่ท่านอำเภอท่านได้นัดหมายเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอด้วยการนะครับร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐที่สุดของประเทศไทยของเรานั่นก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะครับตั้งแต่น่าจะ 18:30 นเป็นต้นไปนะครับขอเชิญนะครับไปแสดงว่าเราคนไทยทุกคนนั้นยังรำลึกยังนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านได้ทำอะไรต่อมีอะไรอย่างที่ผมบอกว่าเยอะเกินกว่าที่พวกเราจะพรรณนาไปถึงเยอะเกินกว่าที่พวกเราจะบอกเล่ากันได้จบได้สิ้นนะครับวันนี้เราทุกคนเรารู้กันดีว่าสิ่งที่พระองค์ท่านทำนั้นเนี่ยคือประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับประเทศไทยสำหรับผมโดยส่วนตัวนั้นนะครับกราบขอบพระคุณนะครับสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือในเมตตาของพระคุณเจ้าทั้งหมดทั้งทุกรูปทุกนามที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ขอขอบคุณนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทั้งสองศาลนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแม่ชีผู้ทรงศีลนะครับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอวังสะพุงแม้ว่าอากาศจะเริ่มเย็นลงเย็นลงแต่เราผู้คนนั้นเนี่ยอยู่ในความสงบกันได้ตลอดเวลานั่นก็แปลว่าพวกเราทุกคนนั้นคิดเหมือนกันทำเหมือนกันนั่นก็คือเราคิดถึงพ่อของแผ่นดินที่พระองค์สั้นได้อยู่บนสวรรคาลัยวันนี้พระองค์ท่านคงจะมีความปราบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านมองลงมาจากสูงสวรรค์นั้นเห็นพวกเราทุกคนมาร่วมน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับกุศลผลบุญทั้งหลายแหล่ที่พวกเราทำในวันนั้นในวันนี้เนี่ยนะครับก็เราถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่านแต่นอกจากเราถวายพระกุศลไปแล้วเนื้อนาบุญทั้งหลายแหล่นั้นยังคงอยู่กับพวกเราตลอดเวลาและก็ตลอดไปขอกราบขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีนะครับ